เมื่อสักครู่เราก็แตะประเด็นเรื่องของการเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าสู่สภาใช่ไหมคะคก็จะมีหลายภาคส่วนที่เขาจะเสนอดูในส่วนของภาคประชาบาภาคประชาสังคมเงินก่อนนะคะหนึ่งในมาตราที่เขาก็อยากจะให้หนึ่งในสาระสาคัญที่เขาก็อยากจะให้บรรจุอยู่ก็คือเรื่องของมาตรา112รด้วยนะคะคในขณะเดียวกันเนี่ยมีอีกหนึ่งสาระสาคัญนะคะที่วันนี้เขาก็ไปยื่นที่สภาก็คืออยากจะให้มีการตั้งคณะกรรมการนิรโทษกรรมประชาชนเริ่มมาตั้งแต่คดีปี2549 ย้อนไปถึงตรงนั้นนะคะแต่ว่าใช่แต่ว่ามันจะมียกเว้นอะไรบ้างหรือว่าจะรวมอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูรายละเอียดที่เขาไปยื่นที่สภาวันนี้กันนะคะโดยเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนค่ะไปยื่นรายชื่อผู้ริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมประชาชนต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรนําโดยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์จากไอรอนะคะแล้วก็นางสาวประกายดาวพฤกษากเกษมสุขจากมูลนิธิภาษาวัฒนธรรม ร่างกฎหมายนี้อยู่ระหว่างให้ประชาชนเข้าชื่อจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์นี้เพื่อเสนอให้รัฐสภาพิจรารณาโดยบอกว่าจะให้เริ่มนับเวลานิรัทษกรรมย้อนไปตั้งแต่การรัฐประหารปี2549 ย้อนไปตั้งแต่ตอนนั้นนะคะคบอกว่าเป็นปีสี49กเพราะนับตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหารใช่แล้วก็บอกว่าทุกการกระทําที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมืองจะเข้าข่ายได้รับนิรโทษกรรมทั้งสิ้นนะคะที่เขาจะเสนอนะบอกว่าทุกการกระทําที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมืองจะเข้าข่ายได้รับนิรโทษกรรมทั้งสิ้นยกเว้นเจ้าหน้าที่รัฐที่สลายการชุมนุมหรือการกระทําเกินกว่าเหตุหรือความผิดฐานเป็นกบฏอันนี้จะยกเว้นนะคะ อย่างในร่างมาตรา5ระบุความผิดที่จะได้รับการนิรโทษกรรมทันทีเช่นความผิดตามประกาศและคำสั่งคอสชอคดีพลเรือนที่ถูกดำเนินคดีในศาลทหารตามประกาศคอสชอคดีความผิดตามพรกฉุกเฉินความผิดตามพรบรประชามติแล้วก็บอกว่าในร่างกฎหมายนี้เนี่ยยังกำหนดให ตั้งคณะกรรมการนิรโทษกรรมประชาชนพิจารณาว่านอกจากคดีอื่นที่จะได้รับการนิรโทษกรรมนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในมาตราาที่เมื่อสักคู่ไร่เรียงไปนี่นะคะเพื่อยกฟ้องถอนฟ้องจําหน่ายคดีคดีใดอยู่ในระหว่างการรับโทษให้โทษนั้นถึงที่สุดและปล่อยตัวผู้นั้นทันทีนะคะก็เป็นรายละเอียดที่เขาไปยื่นเสนอต่อสภานะคะ